สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวแฟนโยกังวันนี้นะครับกลับเข้าสู่เกมโยกังกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการย้ายนะครับการย้ายคุมก็คือการย้ายบวกเนี่ยสมมุติคุณมีคุมบวก10บวก20บวกอะไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเนี่ยแต่เป็นคุมที่คุณไม่ชอบเนี่ยอยากจะย้ายคำว่าบวก10เนี่ยไปตัวอื่นมันทำได้ไหมแล้ววิธีการมันทำยังไงนะครับบอกต้องบอกเลยว่ามันสามารถทำได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่น่ามีใครทำให้ดูด้วยนะครับสมมุติว่าเนี่ยคุมเนี่ยคุณไม่ค่อยชอบเนี่ยคุมเนี่ยคุณไม่ค่อยชอบนะอยากจะย้ายเนี่ยให้มันให้ออปชันเนี่ยบวก10เนี่ยเห็นป่ะเสริมพลังบวก10เนี่ยไปอยู่ในคุมเนี่ยคุมสีแดงเนี่ยนะครับมันทำได้ไหมมันสามารถทำได้ครับก็คือถ้าคุณย้ายออปชันบวก10ไปอยู่ในคุมนี้คุมนี้ก็จะหายไปแต่ไอ้คำว่าบวก10มันก็จะมาเข้าคุมใหม่เรานะครับโอเคป่ะไม่งงนะคือเอาอันเนี้ยเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยแค่นั้นเองหมายถึงว่าเสริมพลังบวก10สำหรับคุณเอาง่ายหนึ่งเลยคือคุณต้องมีคุมที่มันบวกที่คุณต้องการจะบวก10บวก15บวก20บวกเท่าไหร่ที่คุณต้องการแล้วบวกมันสำคัญยังไงคุมเนี่ยก็ดูนะครับเสริมพลังบวก10เนี่ยมันจะเพิ่มความแม่นยำหลบหลีกบวกอีก 2% เยอะนะผมว่าเยอะนะครับเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเสริมบวกอีก 10% ได้รับสลึงเพิ่มเนี่ยบวกอีก 40% แล้วก็ค่าโจมตีกับค่าป้องกันบวกอีก 9% สำหรับคาร์ดน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าเยอะนะครับแล้วก็ HP นะครับบวกอีก 50% นี่คือพลังที่เราได้จากคุมที่บวก10นะครับถ้าบวกมากกว่านี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าคุมคุณบวกอะไรแนะนำนะครับว่ามีไว้ก็ดีอย่างต่ำบวก10กำลังเวิร์กนะครับกำลังสวยสมมุติคุณได้คุมมา1ตัวแล้วบวก10แต่มันเป็นคุมเน่าเลยคุณไม่ชอบเลยมันคุมมันไม่เฟี้ยวเลยคุณอยากจะย้ายไอ้ออปชันเนี่ยบวก10ไปอยู่อีกคุมนึงเนี่ยมันต้องทำไง1นะครับมีคุมบวก10 2มีคุมที่จะย้ายเข้าไปก็คือคุมที่คุณจะใส่นะครับคือคุมที่คุณจะใส่อันนี้ครับ2นะ3ผ้าอัปเกรดชุดคุมผ้าอัปเกรดชุดคุมนี้นะครับหาได้ที่ไหนบ้างครับก็คือคุณเอาคุมเน่าๆเนี่ยสมมุติว่าคุณอยากได้ผ้าอัปเกรดชุดคุมเนี่ยนะครับไอเนี่ยที่มันเอาไว้ย้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนวัตถุดิบเอาไว้ย้ายมันหาได้ที่ไหนบ้างรับก็ได้อันละประมาณ20บาทแต่ถ้าไม่รับก็ทำแบบนี้ครับเดินมาที่นักรบเพลิงนะครับอยากจะได้เนี่ยไอผ้าอัปเกรดชุดคุมเนี่ยคือคุณจะบวกชุดคุมหรือว่าย้ายเนี่ยต้องใช้อันเนี้ยผ้าอัปเกรดชุดคุมอย่างเดียวเลยบวกย้ายใช้อันนี้เหมือนกันหมดคุณอยากจะได้นี้ครับคุณหาคุมเน่าๆใหม่อีกตัวนึงนะครับแล้วก็กดแยกชุดคุมนะครับนี่กดผมกดให้ดูใหม่นะนักรบเพิ่งกดแยกชุดคุมแล้วก็ลากคุมเน่าๆเนี่ยของคุณลงไปปุ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับก็คือเหมือนการสลายชุดคุมมันจะได้อันนี้ขึ้นมาภาพเกรดชุดคุมและคุมที่สลายก็หายไปนะครับได้ประมาณ 4-5 อันนะถ้าผมจำไม่ผิดต่อ1คุมแล้วแต่จะสุ่มนะครับโอเคป่ะอันนี้คือการย่อยชุดคุมให้กลายเป็นผ้าอัปเกรดนะครับคุมเน่าๆตัวนึงนะครับหรือตั้งรับก็ได้อะไร20มันใช้แค่อันเดียวจะย้ายนะครับจะย้ายอะไรผมไม่รู้บวกเท่าไหร่ผมไม่รู้มันใช้แค่ผ้าอัปเกรดชุดคุมอันเดียวรับซื้อเอาก็ได้อะไร20 25บาทแล้วแต่นะครับผมจะมาย้ายเลยนะครับได้มาแล้วนะคุมเน่าบวก10กับคุมที่ผมอยากใส่คือคุมเดือนนี้บวก10เอ้ยบวกไม่บวกนะครับผมจะย้ายฟังก์ชันบวก10มาคุมนี้แล้วก็นะครับอย่าลืมนะว่าคุมที่คุณจะย้ายเข้ามาเนี่ยคุมนั้นเนี่ยต้องออฟ4แถวแล้วเท่านั้นนะครับคือย้ายบวก10มาเนี่ยเห็นป่ะอันนี้มันเป็นบวก10หนักดั่งบรรพตนะครับเห็นป่ะปานมันหนักดั่งบรรพตบวก10แต่อันนึงมันเป็นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวถ้าเราย้ายอันเนี้ยเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นไออันเนี้ยมันจะกลายเป็นอันนี้หรือเปล่าหนักดั่งบรรพตนะครับขออภัยครับหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันจะได้แค่ค่าสถานะบวก10ที่เข้ามาในคุมนี้นะครับส่วนออฟอะไรเนี่ยมันดูจากคุมต้นแบบเลยก็คือเนี่ยคุมไม่ใช่ขออภัยครับดูจากคุมที่เราออฟไว้เลยก็คือเนี่ยเอาง่ายคิดง่ายๆแค่ว่าไอ้บวก10เนี่ยมันเข้ามาในคุมเนี่ยแต่ไอ้ออฟมันน่ะไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับส่วนคุมเราที่ออฟอะไรอยู่มันก็จะกลายเป็นออฟเนี้ยถ้าผมย้ายเข้ามาก็จะกลายเป็นจิตใจเป็น1เดียวบวก10ไม่งงนะโอเคนะครับออฟก่อนนะครับออฟก่อนคุมที่คุณอยากจะใส่แล้วย้ายคุมเน่ามาก็คือย้ายได้แค่บวกเอาง่ายๆออฟมันไม่มาด้วยนะครับโอเคป่ะเราก็เริ่มเลยไม่มีแตกนะครับกดที่นักรบเพิ่งแล้วก็
การย้ายชุดคุมนะครับดูให้ดีนะใส่ช่องให้ถูกนะครับตอนผมกลับมาเล่นใหม่ๆไปหาเซิร์ชหาที่ไหนก็ไม่มีใครบอกนะครับว่าผิดมีโอกาสนะครับถ้าสมมติคุมมันบวกใกล้เคียงกันแล้วมาย้ายใส่กันเนี่ยนะครับมีโอกาสผิดนะถ้าคุณทำมั่วเอาเป็นว่านี่กดนี่ครับเอาใหม่นักลบเพิ่มนะครับกดย้ายชุดคุมแล้วก็นะครับเอาคุมที่คุณจะใส่เนี่ยนะครับก็คือคุมที่อยากให้มันเป็นฟังก์ชันเนี่ยใหม่เนี่ยคืออยากให้เป็นบวก10อ่ะเอาไว้ตรงกลางเป็นคำว่าไอเทมนะตรงกลางปุ๊บส่วนด้านซ้ายเนี่ยคำว่าย้ายเนี่ยเอาคุมเน่าบวก10ที่คุณอยากจะให้มันย้ายไปอยู่ในคุมเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บโอเคแล้วก็กดตกลงนะครับนี่ครับคุมเน่าบวก10อยู่ฝั่งซ้ายคุมที่เราจะใส่เนี่ยบวกอยู่ตรงกลางและด้านขวาตัวกระตุ้นก็คือผ้าอัปเกรดชุดคุมอ่ะ3สิ่งนี้ครับนี่ครับซ้ายมือคือคุมเน่าที่มีฟังก์ชันการบวกอยู่กลางเป็นคุมที่เราอยากให้มันกลายเป็นบวก10นะครับคุมที่เราจะใส่ประจำนะครับขวานะครับจะเป็นภาพเกจชุดคุมอ่ะทั้งหมดพร้อมแล้วดูนะอันนี้นะครับอันนี้ยังไม่บวกนะจิตใจเป็น1เดียวบวก0นะครับเป็นชุดคุมเดือนนี้ผมก็กดตกลงเลยพึบอ่ะคุมนั้นหายไปแล้วนะครับคุมที่บวก10เน่าหายไปแล้วและคุมนี้ก็จะกลายเป็นเห็นไหมครับจิตใจเป็น1เดียวบวก10แทนไม่ยากเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าแนะนำเลยนะครับว่าคุณควรที่จะต้องมีก็ดีนะครับแนะนำบวก10ขึ้นไปนะครับจะ10เท่าไหร่ผมไม่รู้แต่แนะนำถ้าจะใส่คุมบวกสักทีบวก10ไปเลยตัวนึงพันนิดๆเองนะครับซื้อมาไว้นะครับมันสำคัญเห็นแค่เป็นเปอร์เซ็นต์แต่คำว่าเปอร์เซ็นต์มันถือว่าเยอะโอเคแล้วเวลาเราบวกแล้วก็นี่คือการย้ายถ้าบวกนี่ทำอย่างนี้ครับกดที่ตัวเดิมนักลบเพิงนี่ออนบันแล้วก็คือการอัปเกรดชุดคุมนะครับเปลี่ยนเป็นการอัปเกรดชุดคุมแล้วคุณก็ใส่คุมที่จะบวกเข้าไปนะครับนี่สมมติบวก10แล้วคุณก็ใส่วัตถุดิบก็คือผ้าอัปเกรดชุดคุมนะครับคือจะบวกหรือจะย้ายเนี่ยใช้อันนี้อย่างอันเดียวนะหาซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับนี่บวก10สมมติผมนี่แล้วผมก็ต้องใส่ยันโชคลาภไปด้วยนะกดตกลงปุ๊บถ้ามันติดก็กลายเป็นบวก11แต่ถ้ามันแตกล่ะสมมุติว่าคุณบวก10ไป11เนี่ยแล้วถ้าบวกแตกล่ะมันจะลบไป3อ่ะคุณคิดดูก็เหลือ7ถูกป่ะถ้าแตกเหลือ7เลยนะคือขึ้นทีละ1นะครับบวกติดก็เป็น11ถูกป่ะมันขึ้นทีละ1แต่ถ้ามันแตกมันลบ3 10กลายเป็น3เอ้ย10กลายเป็น7อ่ะลบไป3อ่ะนะครับดุป่ะล่ะนะมันยากนะคุมผมบอกให้คุมบวกสูงๆนี่ 3 4 10,000 5 60,000 มีนะครับเลยบอกไงว่ามันยากมากนะครับใช้ยันโชคลาภเห็นใช้กันแบบบวก10ขึ้นไปเริ่มยัน20 25แล้วแตกทีนึงต้องไล่ใหม่อ่ะนะครับคุณคิดดูดิแตกทีนึงมันลบไป3แล้วต้องมาบวกใหม่อ่ะยากเหมือนกันนะบวกชุดคุมอ่ะก็ประมาณนี้เลยหรือใครจะลองบวกเองก็ได้นะครับการนับไปเกรดชุดคุมคือการบวกการย้ายชุดคุมก็อย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็จะได้คุมบวก10 1ตัวนะครับที่เราชอบ1ตัวรับคุมเน่าๆเอาบวก10นะครับแล้วค่อยมาย้ายเอาใส่คุมที่เราอยากใส่โอเคไม่ยากนะครับก็ดูกันให้ดีใครงงก็ย้อนคลิปดูนะครับผมจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่จะละเอียดได้โอเคป่ะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้เฟี้ยวเลยบวก10แล้วสวัสดีครับ